การสู้รบระหว่างชาติตะวันตกนะคะที่พยายามจะหยุดยั้งการโจมตีของอิสราเอลในดินแดนของฉนวนกาซาที่มีการปะทะกันอย่างหนักและต่อเนื่องกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลไม่ได้สนใจเสียงทัดทานจากบรรดาชาติตะวันตกแต่อย่างใดเดินหน้าโจมตีในหลายพื้นที่ขณะที่กลุ่มฮูตีประกาศว่าจะยกระดับการโจมตีไปยังอิสราเอลและจะมีการนำเอาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงมาใช้ในการโจมตีส่วนทางการอิสราเอลค่ะได้เร่งติดอาวุธให้กับภาคประชาชนในพื้นที่ตอนเหนือของประเทศโดยแจกปืนไรเฟิลมากกว่า 9,000 กระบอกให้ประชาชนโดยให้เหตุผลว่าให้ใช้สำหรับการป้องกันตนเองกองทัพอิสราเอลค่ะโจมตีทางอากาศเข้าใส่โรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองเบอิตฮานูนเมื่อวันอาทิตย์ซึ่งการโจมตีโรงเรียนในฉนวนกาซาเป็นครั้งที่3ในรอบเวลาเพียงแค่5วันสื่อของปาเลสไตน์ระบุว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นสถานที่พักพิงของผู้ลี้ภัยจำนวนมากแต่กองทัพอิสราเอลอ้างว่ากลุ่มฮามาสใช้โรงเรียนแห่งนี้เป็นศูนย์บัญชาการจึงตกเป็นเป้าของการโจมตีนอกจากนี้ทหารอิสราเอลค่ะยังโจมตีเข้าใส่กาซาซิตี้และค่ายผู้ลี้ภัยนูเซรัตในวันเดียวกันชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตเพิ่ม8คนนอกจากนี้อิสราเอลยังโจมตีทางอากาศเข้าใส่อัลมาวาซีในพื้นที่ฉนวนกาซาทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอีกหลายคนซึ่งมีผู้เห็นเหตุการณ์ค่ะได้ช่วยกันลำเลียงชาวปาเลสไตน์ที่บาดเจ็บรวมถึงเด็กๆเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนกระทรวงสาธารณสุขของฉนวนกาซาแถลงว่าในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิต24คนบาดเจ็บ137คนส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตในกาซาล่าสุดเพิ่มเป็นอย่างน้อย 41,226 คนบาดเจ็บ 95,413 คนขณะเดียวกันประชาชนไร้ที่อาศัยเพิ่มขึ้นกว่า2ล้านคนมีการตั้งจุดพักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ลี้ภัย543แห่งทั่วฉนวนกาซาแต่กว่าร้อยละ74ตอนนี้ไม่สามารถใช้งานได้แล้วเพราะกองทัพอิสราเอลยังคงเดินหน้าโจมตีอย่างหนักค่ะมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลและกระทรวงกลาโหมอิสราเอลติดอาวุธให้กับประชาชนทางตอนเหนือของประเทศด้วยอาวุธปืนไรเฟิลจู่โจมรุ่นใหม่รวม 9,000 กระบอกแจกเพิ่มเติมจากที่ก่อนหน้านี้แจกไปแล้วนะคะถึง 5,000 กระบอกในช่วงเริ่มต้นของสงครามในกาซาตั้งแต่7ตุลาคมปีที่ผ่านมาอียาลซามีเจ้าที่กระทรวงกลาโหมอิสราเอลระบุว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเสริมกำลังกองกำลังป้องกันพลเรือนที่ต่อสู้ด้วยความกล้าหาญส่วนถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮูตีในเยเมนยาญ่าซีเรียโคศกของกลุ่มฮูตีแถลงว่าทั้งกลุ่มยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่ที่มีความเร็วอย่างน้อย9มัคทำระยะทางถึงเป้าหมายที่ห่างออกไป 2,040 กิโลเมตรภายในเวลา11นาที30วินาทีสามารถจอดระบบป้องกันหลายชั้นทั้งแอโร่เดวิสลิงไอออนโดมใส่อิสราเอลได้อย่างแม่นยำแต่อย่างไรก็ตามนะคะการแถลงของกลุ่มฮูตีในครั้งนี้กองทัพอิสราเอลระบุว่าขีปนาวุธที่ยิงเข้ามาถูกสกัดเอาไว้ได้ก่อนที่ชิ้นส่วนของขีปนาวุธจะกระจายลงไปในทุ่งนาและใกล้กับสถานีรถไฟซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย9คนนอกจากนี้กองทัพเยเมนยังรายงานว่าได้มีการยิงทำลายโดรน MQ-9 Reaper ลำดับที่10ตกเหนือดินแดนด้านตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรายงานระบุว่าโดรน MQ-9 ของสหรัฐถูกยิงตกเหนือพื้นที่จังหวัดดามาในเยเมนซึ่งโดรน MQ-9 Reaper ค่ะมีมูลค่าสูงถึง32ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ถือเป็นครั้งที่3นะคะที่กองกำลังติดอาวุธของฮูตียิงตกในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เป็นครั้งที่10นับแต่สงครามกาซาเริ่มต้นขึ้นค่ะกลุ่มฮูตียังคงยืนยันด้วยนะคะว่าต้องการการสนับสนุนชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาและเตือนอิสราเอลให้ระวังการโจมตีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใกล้ครบรอบ1ปีเหตุเริ่มต้นสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสขณะที่พื้นที่ตอนใต้ของอิสราเอลค่ะซึ่งเป็นจุดที่ฮามาส
บุกเข้าไปโจมตีเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมาล่าสุดนะคะก็มีรายงานเรื่องของการท่องเที่ยวที่เขาเรียกกันว่า Dark Tourism ซึ่งเป็นวันที่มีชาวยิวเสียชีวิตมากที่สุดโดย Dark Tourism นี้ยังรวมไปถึงการไปยังสถานที่ที่เชื่อมโยงกับการเสียชีวิตและโศกนาฏกรรมที่รวมถึงพิพิธภัณฑ์ต่างๆอย่างที่สถานรำลึกเทศกาลดนตรีโนวาที่เป็นจุดจัดงานปาร์ตี้ที่กลุ่มฮามาสเข้ามาสังหารผู้คนมากถึง364คนจับผู้ร่วมงานไปอีก44คนโดยผู้เข้าชมบางคนค่ะก็เดินชมรูปของเหยื่อตามจุดต่างๆผู้ให้บริการทัวร์ส่วนตัวคาดว่าอนาคตจะมีคนเข้ามาเยือนสถานที่แห่งนี้นับล้านคนซึ่งปัจจุบันยังมีผู้มาเยี่ยมชมมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยนับแต่เปิดการท่องเที่ยวลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวมืดขึ้นมาค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ